หญิงสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาอยากจะทำซาลาเปามังกรเขาไปโพสในกลุ่มที่ชื่อว่าเบเกอรี่พอเพียงเมื่อทำแล้วเกิดอะไรขึ้นชมครับครับผมมังกรเหรอคะพี่ท็อปมิวก็พี่บอกแล้วว่าซาลาเปามังกรยังจะมาถามพี่อีกดูสิ่งที่คิดก่อนสวยงามไหมค่ะน่ารักไหมสิ่งที่ได้อะผมว่าอารมณ์ดีกว่าเดิมเออหน้าน้องอารมณ์ดีกว่าเดิมเอออย่าไปใจเสียนะนะคนเข้าไปให้กำลังใจกันเพียบเลยผมชอบคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรผิดเป็นครูคราวหน้าก็เอาใหม่เออเอ็นดูแหมเราตั้งใจแล้วนะนะเออแหมมันเอาจริงมันก็ไม่ได้ดูแย่นะมันก็ดูน่ารักดีน่ารักน่ารักอีกแบบนึงเห็นไหมเออเนี่ยน่ารักน้องฟูนุ่มนิ่มเออเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะเออน่ารักดีค่ะน่ารักดีนี่แหละโหคนเข้าไปแชร์กันเยอะมากนะฮะ500กว่าครั้งค่ะเยอะแยะมากมายเลยเขาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอคะตรุษจีนเดือนกุมภาซ้อมคุณเขาเพิ่งซ้อมแล้วผมเชื่อว่าหลังจากซ้อมแล้วเดี๋ยววันจริงจะดีกว่านี้เฮ้ยน่าจะหยุดแล้วล่ะสู้ๆสู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจ